ก็เลยทุกส่วนก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกกับธรรมนี้มันเปลี่ยนกันนิดเดียวเหลื่อมล้ำกันนิดเดียวเมื่อตราบใดเรามีสติพิจารณาความจริงเมื่อตราบนั้นธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเราเห็นว่าร่างกายนี่สวยงามเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเนี่ยนี่เป็นโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจตรองดูว่าอันไหนเป็นโลกอันไหนเป็นธรรมเราก็รู้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงโดยวาระที่มันรู้มันคิดมันนึกนั่นเองถ้าเราอยากตั้งอยู่ในธรรมตลอดเวลาเราก็ใช้สติพิจารณาความจริงอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้รู้ธรรมตลอดเวลาสัมผัสได้ธรรมอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะได้เห็นลึกซึ้งไปตามลำดับความจริงมันประกาศอยู่และความสกปรกมันก็ประกาศให้เรารู้อยู่ของรูปความอนิจจังความไม่เที่ยงมันประกาศในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งประกาศอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นสิ่งปกปิดไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลยถ้าเราอย่าไปคิดว่ายากอย่าไปคิดว่าลึกซึ้งเหลือวิสัยเพียงแต่เรามีความเพียรพยายามให้เดินตามทางที่ได้ยินได้ฟังและตั้งใจศึกษาให้ตรงถูกต้องเรียกว่าสุปฏิปันโนศึกษาด้วยดีอุชุปฏิปันโนให้ตรงถูกต้องดังกล่าวมานี่จอมรู้เห็นแน่นอนไม่เลือกว่าผู้หญิงไม่เลือกว่าชายไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าเราสามารถน้อมนึกระลึกให้เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเราก็มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ายากเมื่อเราต้องการความสงบเราก็ต้องกำหนดพิจารณารู้ว่าความสงบคืออะไรความไม่สงบคืออะไรเรารู้ทั้งคู่ได้ก่อนความสงบคือมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมันก็สงบได้เราต้องดูอย่างนั้นความสงบก็คือการปล่อยวางการละโดยส่วนเดียวยึดอันใดอันหนึ่งแต่ไม่ใช่หลับถ้าหลับเราปล่อยวางทั้งหมดความสงบต้องมีเอกคตาอารมณ์มีอารมณ์รู้อยู่ในจิตอันเดียวสักอันใดอันหนึ่งไว้แต่จิตของเราโดยปกตินั้นโดยมากเวลาตื่นมาก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆสัญญาต่างๆไม่ได้อยู่ในร่องในรอยเรียกว่าหนทางเวลามันฟุ้งซ่านไม่ออกไปมันก็หดหู่ลบหลักไปเลยมันไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาค้นทางสายกลางที่เราให้ได้รู้อัตรู้ธรรมเพราะฉะนั้นเราเมื่อจิตมันตื่นก็จะให้มันฟุ้งไปให้มันรู้อยู่โดยเฉพาะในตัวเวลาเราจะเข้าสมาธิละเอียดได้ยึดอารมณ์เป็นหนึ่งไว้อย่าให้มันถึงกันหลับในระหว่างหลับและระหว่างฟุ้งไปเนี่ยเรียกว่าสายกลางทำจิตของเราให้กลางเมื่อจิตของเราในส่วนท่ามกลางมันเราเดินตามถนนตามทางแล้วมันก็ปลอดภัยเราไม่แวะซ้ายแวะขวาแวะซ้ายก็อันตรายเลี้ยวขวาก็อันตรายเราก็ดูกลางๆเราตาจิตให้อยู่กลางๆเรียกว่าพอดีทำยังไงจิตของเราจึงจะพอดีเราก็รู้เลยถ้าไม่พอดีมันก็พุ่งไปหรือมันขี้เกียจติดท่านมันก็จะหลับไปแต่พอดีจะให้เรารู้ตัวเราเลือกบริการทำส่วนใดส่วนหนึ่งก็อย่าไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องกังวลมันมากเพราะมันรู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้รักษาให้มันหน้าที่ของเราเพียงกำหนดรู้แล้วจะรักษาให้มันเท่านั้นเพราะฉะนั้นรักษาแม้แต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราก็กำหนดรู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เรารักษาความรู้ให้ต่อเนื่องกันไปรู้ไปอย่าไปกลัวว่าเราโง่บางคนเวลาจิตไม่ได้พิจารณาเพราะมันเป็นหนึ่งแนวหน้าแล้วจะไปเกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจะฉลาดอะไรเมื่อจิตมันมีอันเดียวอย่างก็ได้ไปอยากได้ความรู้ความฉลาดไปค้นหาเมื่อไปค้นหาไปจิตฟุ้งซ่านเอ๊ะทำไมมันไม่สงบก็อยากให้สงบเลยสงสัยดึงไปดึงมาขอบอกว่ามันโง่ไปยอมโง่ขอให้จิตอารมณ์เป็นหนึ่งให้สงบจริงเราอย่าโง่เหมือนกับเราทำงานเวลาเหนื่อยพักผ่อนและพักผ่อนจริงๆถึงไม่ได้ทำงานไม่ได้มันเหนื่อยช้าก็ตามหรือรถเครื่องยนต์ของเราเวลาวิ่งเดินทางถึงหยุดก็หยุดจริงๆถึงไม่ก้าวหน้ามันก็มีประโยชน์เพื่อให้เครื่องมันเย็นเป็นการพักผ่อนไม่ใช่จะหยุดเล่นเ
มันเป็นเครื่องพักผ่อนถ้าเราวิ่งไปไม่หยุดมันก็อันตรายจิตใจของเราถ้ามันพุ่งไปไม่หยุดมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องไปถึงเวลาหยุดเราก็ต้องหยุดเอาประโยชน์เอาแรงเอาพักผ่อนจิตจะได้กำลังเห็นเริ่มใสเห็นความสุขเราปฏิบัติถูกทางความสุขก็เป็นคือกำลังส่วนหนึ่งของจิตความสงบก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งของจิตไม่ใช่ไร้ประโยชน์เมื่อความสงบความสุขก็ยังไม่สมบูรณ์มาเราต้องการรู้อะไรแล้วก็ใช้ทำงานพิจารณาเมื่อพิจารณารู้ความจริงเราก็พักผ่อนก็พักผ่อนแล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็สงบทำไปทำมาเจริญอยู่อย่างนี้เป็นความรู้ความเห็นคือความสงบกลมกลืนการเกิดสมาธิกันแล้วเราจะได้กำลังเพิ่มขึ้นตามลำดับลำดับความเพียรก็เพิ่มขึ้นสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิความสงบตั้งมั่นก็มีขึ้นมาปัญญาที่จอดส่องธรรมที่เราพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็เกิดขึ้นแจ่มชัดเพราะสมาธิที่ทำจิตให้ข่มกล้าเราสามารถจะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ขัดขวางในจิตในใจได้เหมือนกระดาษที่ข่มกล้ายกขึ้นมาสิ่งขัดขวางก็ขาดหมดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือการทำดาบให้ข่มนั่นเองเมื่อดับคมแล้วเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วเราก็ต้องถักทางสิ่งที่รกชัดเมื่อถักทางมันเสร็จหมดคมแล้วเราก็รับอีกนี่การปฏิบัติชั้นใดการฝึกอบรมจิตก็เช่นเดียวกันเราไม่ใช่ว่าเอาแต่สงบอย่างเดียวจิตก็ไม่ใช่ว่าจะไปนอนหมอบอยู่แต่สงบอย่างเดียวมันถึงมันคิดมันก็ต้องคิดถึงเราพักผ่อนมันก็พักผ่อนโดยธรรมดาเพียงแต่เราใช้สติกับปัญญาคอยกำกับใช้ให้มันคิดให้เกิดประโยชน์เวลามันพักให้พักให้เกิดประโยชน์คืออยู่ในอุบายของเราที่ฉลาดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจงพยายามเวลานี้เราต้องการพักผ่อนต้องการความสงบเราก็พยายามรักษาจิตให้อารมณ์เป็นหนึ่งถ้าลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจสำรวมไปสำรวมไปจิตคอยละเอียดไปตามระดับอย่าถึงจะให้ง่วงหลับต้องมีความรู้ตัวไว้สักอันหนึ่งดึงไว้แล้วทำจิตตั้งไว้ให้มันอย่าให้มันดึงตัวทีเดียวเมื่อมันจะหลับเมื่อเราไม่ให้หลับแล้วมันกลับมันตั้งมันเป็นสมาธิเที่ยงจิตผ่องใสสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งความสุขสร้างเสริมสร้างในตัวก็ปรากฏขึ้นมา บางองค์บางท่าน ท่านจะเอาสมาธิท่านปล่อยมันก็จะนอนท่านไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเมื่อต้องการความสุขต้องการสมาธิท่านปล่อยมันก็นอนหลับแต่ท่านสังเกตจิตสังเกตจิตพอเพิ่มใกล้จะลืมใกล้จะหลับใกล้จะลืมแต่ท่านไปหยุดตรงนั้นพอท่านหยุดไม่ให้มันลืมเลยทีเดียวตอนนั้นจิตก็กลายเป็นสมาธิสงบสบายสิ่งเช่นเหนื่อยเมื่อยล้าที่เคยอะไรที่มีอยู่มันก็หายไปหมดนะก็สามารถเป็นสมาธิได้เพราะแต่ความฉลาดในการอบรมในตัวของเราที่เรานั่งสังเกตจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามกำหนดจิตศาสตร์แต่เราต้องการความสงบเพื่อให้ดาบของเราคมกล้าเพื่อชำระจะสางสิ่งที่ขาดขวางแล้วพึงพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่มีเอกคตารมณ์มีอารมณ์มันเดียวมีกำลังเพียงพอเราก็จะได้รู้ได้เห็นต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นบทเรียนศึกษาตามระดับตามระดับเพราะเหตุนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามตอนนี้จะไม่อธิบายถ้าพูดไปแล้วจิตของเราก็จะไม่ละเอียดได้ยินแต่เสียงเพื่อให้จิตใจของเราละเอียดไปตามระดับเราก็จะได้กำหนดปล่อยวางตามรู้ไปตามระดับจนจะถึงสมาธิอย่างเต็มที่เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยออก